สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องนำอาหารไปถวายพระแล้วครับง่ายๆไวๆแล้วก็ฉันได้ครบนะครับก็นิมนต์พระมาฉันที่ร้านอาหารเลยนะครับง่ายๆเลยครับอภินันทนาการจากเสียอ๋องนะครับยะลาครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับแล้วก็วันนี้เฒ่าแก่อ๋องจากยะลานะครับก็นิมนต์พระมาฉันเพลที่ร้านอาหารยกนิ้วแล้วก็จัดให้ก็คือในโต๊ะนี่มีสเต็กจัดหนักหนึ่งที่มีสปาเกตตี้หนึ่งที่แล้วก็มีปลาพันชานะครับมีข้าวสวยนะครับหอยนิวซีแลนด์น้ำพริกเผาโอ้โหพริกไทยดำโอ้โหนุ่มพริกสวนเอ็มไอนี่ครับเอ็มไออันนี้ทุกโต๊ะมีทั้งหมดเนี่ย50ท่านนะครับแล้วก็โค้กแล้วก็น้ำแล้วก็ไอศกรีมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาที่เฟรนช์ฟรายกับไส้กรอกนะครับที่จัดเพิ่มเติมเขาเรียกสั่งเพิ่มเติมก็คือโต๊ะเจ้าอาวาสก็เพิ่มเติมมาที่ต้มยำทะเลแล้วก็กุ้งอบชีสนะครับแล้วก็ขอผลบุญส่งให้คณะเจ้าภาพได้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะครับผมนี่ข้าวพอมาถ้าไม่พอเดี๋ยวรอนะรอนะก็ต้องเจ้าคณะเลยรอแป๊บนึงครับยังมีกุ้งมังกรเลยข้องทานรอแป๊บนึงต้องประจำตามมาเลยต้องได้ชั้นกุ้งมังกรกุ้งมังกรครับทางมอสมีกี่องค์ดานก็ประมาณ50ครับประมาณ50คณะเจ้าภาพคณะเจ้าภาพตับแก่องค์ตับแก่องค์เสี่ยองเสี่ยองจัดยาล่าดูเลยเจ้าแก่องค์ยาล่านะครับจัดยาล่าโตมาโตมาว่าเจ้าว่าเจ้าเลยตัวป๊อปแต่ละจันปุ๊บไม่มีไม่มาเป็นโกนแต่
ส่งให้เขาแล้วก็เดี๋ยวไอติมทุเรียนให้เขาทาน